17ปัจจุบันพ่อแม่และน้องพลับเนี่ยมีอายุรวมกัน90แม่ถ้าแม่มีอายุน้อยกว่าพ่อ5ปีและแม่มีอายุมากกว่าน้องพลับ20ปีอีก7ปีข้างหน้าพลับมีอายุเท่าไหร่ง่ายมากเลยแล้วก็เวลาทำพวกนี้ให้เขียนใช่ไหมปัจจุบันอนาคตเขาบอกว่าอีก7ปีตรงนี้ก็เขียนไปเลย7ปีเอาละมาละถ้าแม่มีน้อยกว่าพ่อ5ปีงั้นให้พ่อเป็น x ได้ไหมพ่อเป็น x แม่น้องนะฮะพ่อเป็น x แม่มีน้อยกว่าพ่อ5ปีก็คือ x ลบ5นะครับแม่มีอายุมากกว่าน้องพับอยู่26ปีก็คือ x ลบ5นี่ของแม่แล้วก็ลบ26ด้วยถูกไหมอย่างนี้3คนนี้รวมกันมีค่าเท่ากับ90ปีนี้บวกกันเลยก็ได้3 x ลบ10ลบ26เท่ากับ90โอเคไหมก็คือ3 x ลบ36เท่ากับ90เอาแม่3หารตลอดเลยขี้เกียจไปลบ3หารตลอดเหลือ12เหลือ30เพราะนั้น x เดียวก็เลยเท่ากับ30บวก12ก็คือเก่งมาก42แต่เดี๋ยวก่อน x คืออายุของใครพ่อแต่โจทย์ต้องการอายุของใครพระในอดีตและปัจจุบันหรืออนาคตอนาคตงั้นช่วยแทนค่า x เข้ามาที่นี่42 42ลบ5ลบ26ถูกไหมแล้วก็คิดเลขตรงนี้42ลบ5ลบ26เอา42ลบ5ก่อนเหลือ37เนาะแล้วก็ลบได้26ก็เหลือ1เหลือ11แต่ว่า11ยังไม่พอใจต้องบวกอีก7ปีคำตอบที่ถูกคือ18ปีถูกไหมเก่งมากคิดอย่างนี้ป่ะถูกต้องเยี่ยม นักเรียน9คนมีน้ำหนักเฉลี่ย 31.5 ถ้านักเรียนเพิ่มมาอีก7คนน้ำหนักเฉลี่ยเท่ากับไม่ออก29หรือ39 29.5 29.5 นะน้ำหนักเฉลี่ยของ16คนเท่ากับเท่าไหร่อ๋อข้อนี้อาจจะยากไปสำหรับเด็กป.6เพราะไม่เคยเรียนเคยเน้นยังเรื่องสถิติเรื่องการหาค่าเฉลี่ยเคยเน้นยังไม่เคยเรียนหรอทำจริงเน้นสอนใหม่นะฮะวิธีการหาค่าเฉลี่ยคือหาค่าเฉลี่ยเท่ากับจำนวนทั้งหมดใช่ป่ะเช่นสมมติว่ามี5ตัวนะฮะก็มี5ตัวเป็นเลข5บวก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 5มี5ตัว1 2 3 4 5ต้องหารด้วยจำนวนหารด้วย5โอเคคำตอบก็คือ5แหละนะ5บวก5บวก5หาร5นะครับหาค่าเฉลี่ยอย่างนี้ถ้าเราเขียนเป็นสูตรนะเขียนเป็นสูตรนะก็คือ x bar คุณแม่เคยเรียนป่ะเท่ากับซิกมา x ส่วน m เงื่อไปเลย เงื่อไปคุณไหมเนี่ยเคยเรียนไหมเนี่ยไม่เคยนะแต่ไม่เป็นไรจะสอนให้ x bar คือค่าเฉลี่ยทันยังคำว่า x bar คือ x แล้วมันโหด bar ไว้ sigma x คำว่า sigma แปลว่าผลบวก sigma x ก็คือค่าของแต่ละตัวแหละค่าแต่ละตัวเอามาเป็นไงกันบวกกันโอเคส่วน n n คืออะไรครับจำนวนn คือจำนวนซิกมานี่คือผลบวกโอเคไหมอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นจากโจทย์ข้อนี้ครูก็จะเขียนได้ดังนี้ครับผมนักเรียน9คนมีน้ำหนักเฉลี่ย 31.5 x bar เท่ากับซิกมา x ส่วน n ก็คือ31.5 sigma x ส่วน9จบไหม
นี่คือส่วนที่1 นะฮะมีนักเรียนเพิ่มอีก7คนซึ่งมีน้ำหนักเฉลี่ยเท่ากับ 29.5 เพราะฉะนั้นเพิ่ม 29.5 ซิกมา x เท่านั้นตรงนี้เป็น x นะส่วน n 7คนอันนี้โอเคไหมนะฮะเขาถามหาว่า x บาร์รวมมีค่าเท่าไหร่ x บาร์รวมก็ต้องเป็นซิกมา x รวมส่วน n อะไรครับทันไหมตรงนี้ x บาร์รวมเป็นซิกมา x รวมส่วน n รวมทีนี้ซิกมา x รวมคืออะไรซิกมา x รวมก็คือสิ่งนี้อีตัวนี้กับอีตัวนี้มารวมกันโอเคไอตัวนี้มีค่าเท่าไหร่ก็35คูณ9 31.5 คูณ9คือตัวแรกคือตัวนี้โอเคบวกกับตัวหลังก็คือ 29.5 คูณ7ก็คือตัวนี้นี่คือตัวหลังนะฮะเอามาบวกกันส่วน n รวม n รวมคือเท่าไหร่ n รวมก็คือ9กับ7ก็คือ9บวก7คิดเลขก็ออกแล้วนะฮะแต่เลขก็น่าเกลียดน่าเกลียดนะเราก็ค่อยๆคิดกันไปค่อยๆคิดกันไปแล้วก็เอา9 5 45ใส่5ทด4 9 1 9ทดอีก4เป็น3ลงท้ายคิดทดด้วย1 9 3 27ทด1เป็น28บวกด้วย7535ใส่5ทด3 9545 9654 97 63ทดอีก3เป็น66ทดด้วย6 7214ทดอีก6เป็น200ถูกป่ะทั้งหมดส่วน9บวก7คือ16คิดเลขนี้เขาจะออกแล้วทีนี้แอบดูช้อยช้อยเป็นไงช้อยโคตรน่าเกลียดเลยช้อยแคบมากบังคับให้เราคิดเลขเพราะนั้นถ้าเป็นครูข้อนี้ครูไม่คิดเลยช้อยแคบมากเนี่ยคือครูอ่านโจทย์ปุ๊บโจทย์ไม่คุ้นเลขนี้สูตรนี้ไม่เคยทำช้อยแคบมากข้ามไปก่อนนะฮะเราก็ใช้วิชามากดเครื่องคิดเลข265หารเท่าไหร่2ใจเย็นตรงนี้ต้องใส่วงเล็บคำตอบคือ 30.625 นี่คือข้อที่18